ลอตเตอรี่นะครับเย้ขอบคุณค่ะ3กีฬากรีฑานะครับคนตาบอดทีมชาติไทยเรานะครับตอนนี้ความพร้อมก็ค่อนข้างจะเกือบจะ 100% นะครับแล้วก็นะครับก็พร้อมที่จะแข่งขันครับตอนแรกเนี่ยเราคาดหวังไว้16เหรียญทองบวกนะครับแต่พอดีว่าเจ้าภาพเพิ่งมาแจ้งตัดรายการแข่งขันนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาตอนนี้ทางเรานะครับและก็คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับกำลังพูดคุยกับทีดีนะครับฝ่ายจัดการแข่งขันอยู่ว่ารายการที่ตัดไปจะเพิ่มมาได้หรือไม่เพราะว่าตัดไป12รายการเนี่ยเราก็จะเหรียญหายเหรียญทองเราจะหายไปประมาณ 5-7 เหรียญทองครับไปถึงกัมพูชานะครับวันนี้เราเดินทางไปเช้าก็คงไม่ได้ซ้อมนะครับเย็นก็ให้นักกีฬาพักนะครับเราจะเริ่มซ้อมตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าในกีฬาสายตาของผมเนี่ยนะครับจะมีการตรวจระดับความพิการนะครับคือวันที่2นะครับนักกีฬาประมาณ7ท่านนะครับที่ต้องตรวจระดับความพิการครับ